ท่านแรกเรียนเชิญคุณรังสิต ขอยังมีออฟฟิเชียลของกอล์ฟแฟนซี่ไทยกับกอล์ฟแข่งขันและเงินรางวัลยังคงสูงถึง10ล้านบาทครับเป็นสนามท่า71สมัยถึง6สมัยนะครับเป็นผู้ดำเนินงานแถลงข่าวในวันนี้นะครับแต่ประเทศไทยใบพระบรมราชูปถัมภ์กระทู้นี้จีนเยอะด้วยและมีประเทศที่แข่งขัน28ประเทศว่าปีนี้การแข่งขันน่าจะตื่นเต้นนะได้สนามดีได้นักกอล์ฟที่รัฐบาลดีอย่างอื่นนะประมาณ700ล้านเหมือนกันรัฐบาลแจกให้กอล์ฟนี่จะถึงเป็นรายได้ทำมาโอเคไหมครับรัฐบาลก็มาแจกให้ก็ดีถึงไม่จะตีไม่ดีเลยแต่ได้เล่นได้ได้ครับเดี๋ยวจะตีมาเป็นครับครับผู้ที่ชอบสิ่งที่ทุกคนรับก็จะดีนะครับแล้วก็มีโรงแรมค้างไว้ก่อนนะครับครับการกลับมาของไทยแลนด์โอเพ่นในช่วงโควิดนี้ปีที่แล้วเราไม่ได้จัดปีนี้ก็รัฐบาลก็อนุมัติให้จัดกีฬาได้นะรู้สึกดีใจนะครับที่ยังได้เห็นความสำคัญว่ากีฬากอล์ฟเป็นกีฬาที่มีคนดูทั่วโลกนะฮะทั่วโลกตอนนี้กอล์ฟนี่ดังที่สุดนะครับก็ไทยเราเป็นครั้งที่49คิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นนะสนามที่นี่ก็ดีนะครับริเวอร์เดลและนักกอล์ฟหนุ่มๆของเราปีนี้ก็จะมาแข่งเยอะก็หวังว่าถ้วยก็น่าจะอยู่กับประเทศไทยนะครับแฟนกอล์ฟนะฮะมาดูที่สนามก็ได้หรือดูถ่ายทอดสดทางออนไทยแลนด์เขามีนะถ่ายทอดสดอยู่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านนักกอล์ฟมาดูที่นี่ก็ดีนะครับสนามสวยน่าติดตามครับก็ไทยเราเพ่นก็คุณพ่อก็เคยชนะใช่ไหมครับสำหรับผมแล้วก็ผมก็ได้เห็นแล้วก็ได้มีโอกาสทำการแข่งขันมาในหลายๆครั้งก็ถามตัวผมเองผมว่าอยากจะชนะให้ได้สักครั้งหนึ่งเพราะว่าพ่อก็ชนะแล้วก็โปรประหยัดเองก็เป็นคนหัวหินซึ่งผมก็ผูกพันแล้วก็ได้เห็นเขาชนะอะไรก็คือถ้าเป็นผมอีกสักคนหนึ่งก็อยากจะทำให้ได้ก็ยังพยายามอยู่ว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะทำให้ได้ครับผมก็ต้องบอกว่าพร้อมครับก็มีโอกาสผมเองมีโอกาสได้เล่นที่ริเวอร์เดลเนี่ยค่อนข้างบ่อยอยู่ในช่วงก่อนที่จะเดินทางไปแข่งที่ญี่ปุ่นนะครับก็คุ้นเคยสนามดีแต่ว่าเราก็ต้องมาปรับตัวอีกนิดหน่อยเพราะว่า อย่างที่ทุกคนทราบกันดีแล้วว่าเวลาทำการแข่งขันเนี่ยการปักธงหรือการเซตอัพสนามเนี่ยก็จะไม่เหมือนเวลาที่เรามา